สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะก็หายไปได้ประมาณเดือนกว่าเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็แต่ว่าตอนนี้ก็กลับเป็นเหมือนเดิมแล้วแหละค่ะก็โอเคแบบว่าตอนแรกเปลี่ยนงานใช่ไหมคือถ้าหลายๆคนตามนะคะก็จะแบบว่าเปลี่ยนอาชีพจากครูสอนร้องเพลงนะคะก็ไปเป็นแอลสเตทอะไรงี้ซึ่งพอได้ไปลองทำจริงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราจริงๆอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากกลับมาทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันก็ทำให้เราได้รู้นะว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะได้แบบเจอเพื่อนๆที่ดีอินสตรัคเตอร์ที่น่ารักนะคะแล้วก็ความรู้ใหม่ๆอะไรเงี้ยคือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแบบปิ่มจะไม่มีวันลืมเลยอะเอาจริงๆดีใจที่ได้ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยไปยืนจุดนั้นมานะคะก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจว่าจะรีวิวเครื่องสำอางที่สั่งเอาไว้นานแล้วมาส่งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ได้แอร์พอดีแล้วของพวกนี้คือแบบว่าสีอ่อนไปสีเข้มไปมันไม่ได้อยู่ในช่วงแบบในช่วงสีที่สามารถจะเอาไปใช้ทำงานได้อะไรเงี้ยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแล้วก็มารีวิวกันดีกว่านั่นก็คือแบรนด์ Color Pop นั่นเองไปเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะคะแล้วก็มาเริ่มกันเลยที่เขาดังเลยนั่นก็คือ Lippy Stick ใช่ไหมอันนี้ปิ่มมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7อันซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้แต่หาไม่เจอนะคะก็เลยมีเท่านี้นะจ๊ะมีสีอะไรบ้างเรามาดูกันเรามาเริ่มจากสีอ่อนกันก่อนเลยเนาะสีแรกนะคะนั่นก็คือสี Skimpy นั่นเองกลิ่นมันจะแบบขนมอะ Skimpy จะเป็นแบบนูดเลยนะคะเห็นไหมคือมันอ่อนมากเนี่ยมันอ่อนแบบแทบจะกลืนไปกับผิวเลยนะคะแต่ว่ามันปิ่มว่ามันป่วยไปหน่อยอะตัวนี้มันจะเป็นรุ่น Glossy มันก็เลยจะแบบเงาๆวาวๆเห็นต่อไปนะคะจะเป็นสี Cookie ปิ่มว่า Cookie เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนคนไทยชอบมั้งสีเนี้ยอันนี้จะเป็นรุ่นแมทนะคะแต่แมทของ Color Pop เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่าแมทแบบแมทอะไรเงี้ยนะนี่อันนี้คือสีคุกกี้นะคะมันจะเป็นนูดที่เข้มขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นสีน้ำตาลมีติ่งส้มนิดๆบิ่มว่าอันเนี้ยเป็นนูดที่สวยแบบเป็น everyday look ได้นะข้อดีของ Color Pop อะค่ะก็คือมันไอรุ่นแมทเนี่ยมันจะไม่แมทถึงกับขั้นแบบปากแบบเป็นขรุยหรือลอกหรืออะไรเงี้ยนะมันจะไม่ใช่มันจะเป็นแมทที่ยังมีความแบบชุ่มชื้นอยู่อะปิ่มเลยแบบชอบนะคะต่อไปจะเป็นสี Aquarius มันเอานูดให้หมดก่อน Aquarius จะเป็นรุ่นครีมมี่นะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบ Aquarius มันจะเป็นนูดที่ไปทางสายแบบน้ำตาลเยอะกว่าตัวนี้จะมีติ่งส้มใช่ไหมไอเจ้าตัวคุกกี้เนี่ยมันจะมีติ่งส้มนิดๆ นะคะแต่ว่าตัวนี้จะไปค่อนข้างน้ำตาลออกแดงนิดๆก็คือมันเข้มกว่าเนี่ยแล้วด้วยความที่คือปิ่มเป็นคนที่ผิวไม่ได้ขาวมากนะคะปิ่มเลยรู้สึกว่าถ้าทาอันนี้ไปมันจะกลืนอยู่แต่ว่าถ้าทา Aquarius เนี่ยมันจะเห็นสีได้ชัดอยู่ถ้าแบบใครแบบที่ชอบแต่งหน้าโทนสีน้ำตาลอะที่ตอนนี้เขากำลังคิดกันอยู่อะปิ่มว่า Aquarius เนี่ยเป็นอะไรที่เลิศมากคนที่คิดค้นสีอะค่ะคือ Catherine Light ที่เป็นบล็อกเกอร์แล้วปิ่มชื่นชอบเขามากปิ่มก็เลยแบบว่าตามซื้ออันนี้นะคะก็แบบเลิศอะโอเคคราวนี้มาเข้าสีเข้มกันหน่อยอันนี้คือสีลูมิเอร์นะคะเป็นรุ่นแมทนั่นเองมันจะเป็นม่วงม่วงแดงๆอ่ะไหนปิ่มว่าไม่ถึงกะปินะมันจะเหมือนสีกุหลาบเข้มๆอ่ะCatherine Lightเป็นคนคิดค้นสีเหมือนกันนะคะสวยมากแล้วก็สีบลิงตัวเนี้ยขายดีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสีที่ Net Idol ของออสเตรเลีย Lily May Mac แล้วคือเขาอ่ะทาสีบลิงนะมันมีตัวนึงที่แบบเขาทาอะไรเงี้ยเราก็เลยขายดีกันเป็นเทน้ำเทท่าเลยนะคะเป็นรุ่นแมทเหมือนกันโอ้อันนี้ทาทีเดียวเห็นไหมคือแบบมันจะเป็นอันนี้มันจะออกแบบแดงม่วงใช่ป่ะอันนี้จะเป็นสีออกอิดนิดนึงแล้วมันจะออกมาเป็นแบบส้มๆน้ำตาลส้มสวยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะชอบน้ำตาลส้มช้ำๆอ่ะเนี่ยอันเนี้ยนะคะคือสีที่ผิวชอบมันจะเป็นโทนนี้แหละเพราะว่าเราปากใหญ่ไงเราก็เลยแบบไม่กล้าที่จะแบบว่าทาอะไรเยอะแยะโอเคเราก็อันนี้สีวิชเชตอันเนี้ยบิ่มซื้อมานานแล้วนะคะก็จะเป็นสีแดงเลยนะอันนี้เป็นรุ่นแมทอันนี้มันออกมานานแล้วล่ะเนี่ยแดงเลยปะ
ล้วก็อันนี้เป็นสี creature อันนี้เป็นสีแมทเหมือนกันเอ้ยเป็นรุ่นแมทเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบแวมปี้ไปเลยอะเอาไว้ทาฮาโลวีนเหมือนตอนรุ่นเหมือนวันฮาโลวีนที่บิ่มแต่งหน้าค่ะมันบิ่มจะใช้2ตัวนี้ผสมกันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไอ้ครีเชอร์กับอะไรนะบิชเชตรวมกันก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลอะไรเงี้ยช่วงแบบช่วงนี้เขาไม่ค่อยแต่งกันแบบว่าเป็นแวมปี้อะไรกันแล้วไงคือเขาก็จะไปทางแบบว่าโทนน้ำตาลแทนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วนี่นะคะก็คือลิปที่บิ่มมีนะคะที่มันเป็นลิปปี้สติ๊กนะคะก็นี่แหละแต่บิ่มว่าสีที่บิ่มชอบนะจะเป็นสีแน่นอนอควาเรียสนะคะสีบลิงคุกกี้ลูมิเอร์ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สีหลักๆเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยเอาให้ดูอีกทีนะลูมิเอร์สีนี้นะแล้วก็คุกกี้สีนี้สีนี้นะคะแล้วก็Aquarius ชอบสุดเลยAquarius คือสีนี้นะแล้วก็Bling คือสีนี้แถวนี้นะคะเอาจริงๆนะแมทมันไม่ได้แมทถึงกับขั้นแมทแบบRetro Matteของแมทอะมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นข้อดีของมันเลยคือทาแล้วยังไงมันก็ปากก็ไม่แห้งนะคะแล้วสีค่อนข้างที่จะติดทนดีมากๆเลยไม่ถึงกับขั้นแบบคือไม่ใช่ออเดย์24ชั่วโมงอะแต่ว่ามันก็คุ้มค่าราคาของมันนะคะคืออาจจะติดแบบ 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าอยากให้มันติดนานๆนะคะก็ทา1รอบใช่มั้ยแล้วก็เม้มแล้วก็ทา1รอบแล้วก็มีอีกวิธีนึงนะคะก็คือลิปไลเนอร์ซึ่งก็คือสิ่งที่หิมกำลังจะพูดต่อไปนี้นั่นเองลิปไลเนอร์ปิ่มมี2สีนะคะหรือมีมากกว่านี้แต่หายก็ไม่รู้ไม่ใช่หายหาไม่เจอน่าจะมี2อันละมั้งมีสีอควาเรียสนะคะบอกแล้วว่าชอบอควาเรียสจริงๆนะแล้วก็สกิปปี้นะคะซึ่งไอ้ลิปไลเนอร์ของเขาอะมันสามารถทาผสมกับลิปปี้สติ๊กอันอื่นได้ด้วยนะแบบสีที่มันใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยมันจะให้โทนที่ต่างกันออกไปไม่มากแต่ว่ามันก็จะให้ความนุ่มนวลสีมันจะละมุนขึ้นอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีนะแล้วก็อ่ะอันนี้นะคะคือสีอะไรวะสกิมปี้อ่ะสกิมปี้ก็ทาใกล้ๆสกิมปี้เนาะเห็นไหมอันนี้นะคะสกิมปี้นะเห็นไหมว่ามันจะแบบมันเหมือนจะเข้มกว่านิดนึงใช่ไหมแต่ว่าลิปไลเนอร์ยังไงมันก็เป็นไอ้นี่อยู่แล้วเป็นแมทอยู่แล้วนะคะแต่ทาแล้วแบบไอ้นี่มากเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอยู่อ่ะติดทนจริงๆนะลิปไลเนอร์ดีถูกด้วยแล้วก็อะควาเรียสนะคะอันนี้นะคะคืออะควาเรียสก็ใกล้ๆกันนั่นแหละแต่โดยส่วนตัวแล้วอ่ะปิ่มว่าทาแค่ตัวใดตัวนึงก็โอเคนะเพราะว่ามันจะไม่ดูแบบมันจะไม่ดูแน่นจนเกินไปแต่ถ้าใครชอบความแบบความแน่นของเม็ดสีหรืออะไรเงี้ยนะคะก็ทาลิปไลเนอร์แล้วก็ตามด้วยไอ้เจ้าลิปปี้สติ๊กไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่ปิ่มรู้สึกว่ามันอาจจะดูหนาแน่นไปนิดนึงหนาแน่นก็อย่างว่าแหละแล้วแต่คนชอบนะคะแล้วก็ขอพูดเรื่องนึงที่ปิ่มไม่ชอบเป็นหลักของคัลเลอร์ป๊อปซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนชอบแต่ปิ่มมองปิ่มไม่ชอบนั่นก็คือกลิ่นนั่นเองค่ะคือกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบพูดไม่ถูกอ่ะกลิ่นมันแทงจมูกปิ่มมากเลยมันจะเหมือนพลาสติกละลายอ่ะเหมือนขนมที่มีพลาสติกหุ้มแล้วพลาสติกละลายแต่ยังมีกลิ่นขนมอยู่งงไหมคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็เลยแบบไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ว่าอควาเรียสค่ะมันจะกลิ่นเหมือนคุกกี้ซึ่งปิ่มเป็นคนไม่ชอบกลิ่นวานิลาไม่ชอบกลิ่นคุกกี้ไม่ชอบกลิ่นอะไรที่มันเลี่ยนๆอ่ะปิ่มจะชอบกลิ่นแบบดอกไม้หรือว่ากลิ่นน้ำหอมวิกตอเรียซีเครตอะไรเงี้ยผมชอบแบบแนวนั้นมากกว่าที่มันให้ความเฟรชอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันได้กลิ่นแล้วมันอึดอัดอะมันคืออีกเหตุผลนึงเลยนะที่ปิ่มแบบไม่ค่อยใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือไม่ก็แบบใช้แล้วอาจจะเม้มใช้แล้วก็แบบทาแล้วก็เม้มทาแล้วก็เม้มคือทำไงก็ได้ให้กลิ่นมันไม่ออกมาหรือถ้าใครมีถ้าเพื่อนๆมีเทคนิคการใช้นะคะที่มันแบบว่าลดสามารถที่จะลดกลิ่นลิปสติกออกไปได้อะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ก็ลงมาได้เลยพิมจะขอบพระคุณมากๆเลยจริงๆนะอีกรุ่นนึงนะคะนั่นก็คืออัลตร้าแมทนั่นเองตอนนี้มันออกมาเป็นอัลตร้าแมทกับอัลตร้าซาตินนะคะซึ่งรุ่นที่พิมชอบนั่นก็คืออัลตร้าซาตินนั่นเองเพราะว่าแมทเนี่ยบางทีพิมรู้สึกว่ามันแมทจนเกินไปอะไรอย่างงี้อ่ะในการเสียเวลาก็เริ่มกันนะคะอันนี้เป็นสีบีเปอร์บีเปอร์จะเป็นสีน้ำตาลเลยน้ำตาลฮอตฮิตที่เขาแบบชอบทากันช่วงนี้
นะคะอันนี้จะเป็นแมตต์จริงๆนะอันนี้แบบรอมันแห้งแบบนึงมันยังเงาๆอยู่ใช่ปะเดี๋ยวรอมันแห้งแบบนึงมันก็จะแบบแมตต์ไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งหมิ่งรู้สึกว่ามันแมตต์ไปนิดนึงมันดูแบบด้านไปอะแต่ว่าแอปพลิเคเตอร์อะไรของมันนะคะแบบแพคเกจจิ้งดีแบบโอเคเลยนะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นแบบวอนใช่ไหมเป็นไม้จิ้มจุ่มคือแบบดีเลยอะถ้าเทียบคุณภาพราคานะเลิศมากเอาจริงนี้ต่อไปก็จะเป็นสีแมจิกวอนอันนี้เป็นรุ่นอัลตราซาตินนะคะแพคเกจจิ้งเหมือนกันเลยกับของแมทนะแต่ว่าก็แบบเขียนข้างๆแบบว่าเป็นอัลตราซาตินอันนี้สวยคือเนี่ยคือสีที่บิ่มชอบเนี่ยมันจะเป็นโทนแบบโทนบนเห็นปะตรงเนี้ยแล้วก็แบบอันเนี้ยนี่ค่ะมันก็ไม่ต่างกันเยอะนะแต่แบบชอบอะไม่รู้สิคือมันทาได้ทุกวันมั้งคะบิ่มก็เลยรู้สึกว่ามันแบบโอเคมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพอเนี่ยบอกเลยแล้วก็นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ลิปแล้วเนี่ยที่บิ่มสั่งมาเนี่ยก็จะมีอายแชโดว์นั่นเองอันแรกอันนี้คือสีซีเควนซ์ให้เยอะมากคุณขาไม่รู้จะเยอะไปไหนนะคะแล้วก็มันที่ยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะมันเป็นสีแบบสีส้มอะค่ะสีเรียกอะไรส้มทองทองอะแต่ว่ามันไม่ได้ทองนะมันจะเป็นส้มทองทองแล้วก็มีกลิตเตอร์เม็ดใหญ่อยู่นะแต่สวยมากเลยอ่ะต่อไปเป็นสีวีนี่ใกล้เคียงกับซีเควนซ์อยู่นะนี่ใกล้เคียงกันคุณผู้ชายถามว่าต่างกันยังไงนั่นสิต่างกันยังไงนะแทบจะเหมือนกันเลยนะโอเคเรามาดูสีวีนี่กันดีกว่าแทบไม่จะต่างกันเลยเลือกอันใดอันหนึ่งนะจ๊ะสาวๆ คือถ้าถามความต่างนะปิ่มว่าไอ้เจ้าซีเควนซ์เนี่ยมันจะส้มน้ำตาลอะซีเควนซ์อะมันจะส้มน้ำตาลนะคะแต่ว่าถ้าเป็นวีนี่เนี่ยมันจะออกส้มเหลืองส้มเหลืองทองอันนี้งงไหมดำที่มีความเป็นทองมันจะเป็นสีดำที่ไม่ได้ดำสนิทนะคะมันจะเป็นดำที่มีกลิตเตอร์สีทองทองอยู่ผมว่าอันเนี้ยสวยนะนางแบบนางคิดสีได้แบบคือมันไม่ใช่ดำแบบดำสนิทนะคะมันจะเป็นดำเทาแล้วก็มีกลิตเตอร์ด้วยนะเนี่ยมีกลิตเตอร์สีเงินทองๆอะไรเงี้ยสวยอันนี้ไว้ทาสมูกกี้อายน่าจะสวยสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีพอร์เตอร์นะจะเป็นอุ้ยมันครีมมากเลยอ่ะมันครีมมี่มากแล้วพิกเมนต์แบบพิกเมนต์ชัดมากเนี่ยดูสิคะทั้ง4นิ้วเห็นปะพิกเมนต์ชัดแบบชัดมากซึ่งไม่ต้องแบบปัด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 คือปิ่มเอาจริงๆนะปาดครั้งเดียวก็พอแล้วไงแต่คือปิ่มอยากให้เห็นชัดๆปิ่มก็เลยแบบปาดหนักๆอ่ะเนี่ยดูดิสีพาวเดอร์นะคะตอนนี้จะเป็นสีม่วงแดงมีกลิตเตอร์ไหมมีนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจะไม่เท่ากับสีอื่นๆนะกลิตเตอร์จะเป็นกลิตเตอร์แบบน้อยมากเลยนะคะเหมือนกลิตเตอร์เนี้ยมันช่วยแบบเพิ่มความเงาอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆแต่ความจริงมันไม่ได้เงาขนาดนั้นนะมันเป็นแบบแดงม่วงน้ำตาลมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยงามก็หมดแล้วสำหรับ Colourpop ในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นคำแนะนำให้เพื่อนๆเอาไว้แบบว่าสั่งซื้อหรือว่าจะไปพรีออเดอร์หรือจะอะไรก็ให้ดูร้านดีๆนะคือปิ่มกลัวว่าจะไปพรีร้านที่เขาแบบคิดค่าฮิ้วแบบเยอะจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ลองดูหลายๆร้านนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ปิ่มทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืม Subscribe กันนะคะที่สำคัญขอเพิ่มอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือช่วยกันแชร์คลิปหน่อยจ้านะก็สำหรับวันนี้นะคะบุ๋มบิ๋มลาไปก่อนนะคะดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับมาทำคลิปก็คิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ดีใจมากที่แบบว่ามีคอมเมนต์กันลงมาใต้ภาพนะคะแล้วก็มี subscribe แบบไม่คือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมาตุ้มตามตุ้มตามแต่ว่ามันก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแบบทีละน้อยทีละนิดทีละหน่อยแต่แบบมันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นกำลังใจของบิ๋มมากๆเลยนะคะในการทำคลิปต่อยังไงก็ขอบคุณมากๆที่คอยติดตามบุ๋มบิ๋มนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเต็มมือเลยดู